เอานะฮะพี่น้องนะครับวันนี้ซื้อไก่ตลาดมานะฮะขาโอ่งหนึ่งพี่น้องนะฮะขาโอ่งหนึ่งนะครับก็30บาทชิ้นหนึ่ง30บาทไม่แพงนะไก่บ้านนะครับซื้อตลาดบ้านๆนี่แหละเราจะได้มาพร้อมกับมะเขือนี่5บาทมะเขืออ่อนๆนี่แหละ5บาทแล้วก็ถั่วฝักยาว5บาทนะครับวันนี้ก็จะทำเป็นแกงเผ็ดไก่แกงเผ็ดไก่ใส่มะเขือแล้วก็ถั่วฝักยาวคล้ายๆแกงป่านั่นแหละเจอว่าแกงป่าก็ได้เพื่อนน้องเอ้าใส่เครื่องลงไปนะครับตะไคร้ใบมะกรูดนะฮะแล้วก็พริกแกงนี่พริกแกงใต้นะฮะทำแบบผสมประสาน เหมือนเดิมนะฮะทำแต่แกงอยู่นี่แหละชอบกินแกงเลยนะฮะนะครับใส่ไปนะฮะพอประมาณนะครับนี่นะครับกลิ่นมันจะหอมนะตั้งหม้อเลยนะครับตั้งหม้อนะครับนะฮะเวลาน้ำเดือดแล้วค่อยใส่ไก่ลงไปนะครับอันนี้ปรุงรสก่อนนะครับเอาน้ำปลาลงใส่น้อยนึงนะครับแค่นี้ก็พอละมั้งเพราะว่าเครื่องแกงเขาดีอยู่แล้วนะครับปิดฝารอน้ำเดือดนะครับอ่ะพอน้ำเดือดแล้วก็เอาไก่ของเราเนี่ยนะฮะลงไปนะครับใกล้กับซับตอนมะงามหนองพี่น้องนะครับซับตอนมะงามหนองไม่มีเขียงเด็กหอนะฮะเด็กหอเอ้านะฮะใส่ลงไปรอไก่สุกนะฮะไก่บ้านมันจะเหนียวหน่อยแล้วก็ต้องเขาเรียกนะตั้งนานหน่อยนะครับอ่ะไก่สุกแล้วนะครับเราก็เอาผักของเราลงไปผักของเขากับมีมะเขือแล้วก็ถั่วฝักยาวพี่น้องนะเทลงไปเลยนะครับนี่แค่นั้นแหละปล่อยไว้สักครู่นึงพอสลบเอาแบบกรุบๆก็พอนะครับแบบกรุบๆก็พอเนาะนะครับแล้วก็แค่นั้นแหละนะครับจบนี่นะครับก็รอใบมะกรูดฉีกลงไปแค่นั้นก็จบแล้วนะครับนี่ง่ายๆแบบนี้เลยเด็กหอนะครับกลิ่นหอมมากเลยพริกแกงนี่นะครับจากนั้นก็ใบมะกรูดนะครับใบมะกรูดฉีกลงไปนี่นะฮะเรียบร้อยพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วนะครับนี่แค่นี้ก็จบแล้วพี่น้องนะครับนี่สีสันก็จะประมาณนี้นะครับก็ตักขึ้นจานแล้วก็ไปนั่งกินในห้องคนเดียวแอบกินคนเดียวนะครับอ่ะลาดข้าวอาหารจานเดียวนะครับไม่ได้ตักใส่ถ้วยเด้ลาดเขาเลยพี่น้องแบบเขาลาดแกงเลยนะครับทำเป็นข้าวลาดแกงจานเดียวนี่แหละเอานะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้คือเรียกแกงป่าไก่นะฮะหรือแกงคั่วไก่แกงไก่นั่นแหละแกงไก่ใส่มะเขือแต่ว่าเราใช้พริกแกงของทางภาคใต้นะฮะสีมันก็จะเป็นโคลงเคลย์แน่ๆพี่น้องนะฮะพูดเรียกอะไรพูดเสียงดังไม่ได้อยู่ในหอพักนะฮะพูดเบาๆหน่อยจับมาใหม่ฟังดีนะฮะมันจะไหลล้นจานมาว่าเราใส่คุณอย่างนี้เลยนะฮะลำแรกก็ใช้ช้อนแล้วก็ตักเลยราดข้าวคุณแบบนี้เลยนะฮะกินเยอะวันนี้คิดว่าน่าจะอร่อยถ้าไม่อร่อยก็เทพิมพ์ให้หมานะฮะโอ้ยเนี่ยไก่บ้านก็จะเนี้ยวๆหน่อยนะฮะไก่บ้านก็จะเนี้ยวๆหน่อยเพราะว่าชิ้นหนึ่ง30บาทที่ซื้อมานะฮะก็ชิ้นใหญ่อยู่กินไม่หมดหรอกแสดงตักมากหลายๆสื่อนะฮะนี่เนื้อไก่ตรงไหนเนี่ยมีแต่กระดูกโอ้ปึ๊บโอเคอร่อยเลยแหละ
นะฮะอร่อยแซ่บโดยเฉพาะมะเขือสดสดมันไม่เขียงพี่น้องไม่มีเขียงหั่นมันชิ้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยอาจจะดูแบบชิ้นใหญ่หน่อยนะฮะโคโลเคนนั่นแหละว่านี่แหละมันหั่นได้แค่นี้นะเด็กหอเด็กหอมาเรียนด็อกเตอร์มาเรียนปริญญาจะตะวะเลยเลยนี่คุณร้อยเราทุเรศขนาดนี้ปักข้าวใช้ได้อร่อยอร่อยเลยนะเอากับเมนูที่พูดเสียงดังไม่ได้นะฮะเมนูที่มีชื่อว่าแกงป่าไก่แกงป่าไก่บ้านสูตรอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าอร่อยแน่แท้แน่นอนเผ็ดขายกันเลยนี่นี่นะฮะพริกแกงเขาดีไม่ใช่อะไรหรอกพริกแกงเขาอะดีพริกแกงเขาอร่อยเลยแหละนะฮะก็เลยต้องให้แบบที่เราปรุงมามันอร่อยแอบปวดทำปูนหัวนี่มะเขือนะฮะอร่อยอยู่ที่มะเขือกับผักนี่แหละกินผักเยอะๆตอนใหญ่ปวดมอมมี่มีซับนะฮะแทะออกได้อยู่ลองใจดูก็รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงเอ้าโอเครู้เรื่องแค่นี้แหละบายบายง่ายเนาะโอเคเจอกันหน้าครับผม